สวัสดีค่ะพบกับช่องสะพ้ายนอร์เวย์บายจอยแฟมิลี่อีกแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากหวังว่าทุกคนจะคิดถึงจอยนะคะจอยก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยเพราะว่าที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เพราะว่าไม่ได้ทำงานเมื่อวันพฤหัสศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ทำอยู่นะคะแต่ว่าไม่มีลูกค้าเลยเงียบมากเมื่อวานก็ทำนะคะวันจันทร์ก็ทำแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนเดิมก็เงียบนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูได้ชมอีกแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจให้จอยเหมือนเดิมนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้อากาศติดลบ16องศานะคะตอนที่จอยออกมาจากบ้านเนาะตอนนี้เวลา10โมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะออกไปเปิดร้านกันนะคะวันนี้ทำอาหารมีไม่กี่อย่างหรอกค่ะมีแกงเขียวหวานเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อผัดน้ำมันหอยไก่ผัดเป็ดมะม่วงนะคะทุกคนหวังวันนี้หวังว่าจะมีลูกค้ามาบ้างนะคะเมื่อวานก็เงียบเหมือนกันนะคะได้ยอดขายวันละประมาณ 1,000-2,000 โครนเองค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้มีคอนเทนต์ถ่ายให้ทุกคนได้ดูเนาะเปิดร้านกันเลยนะคะวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งตลาดหน้าข้างหน้าร้านจอยเนี่ยค่ะตั้งตลาดเล็กๆนะคะมาขายพวกหมวกหนังที่แบบว่าเขาจะขึ้นเขาพวกที่รองนั่งอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีลูกค้าเดี๋ยวจะออกไปถ่ายให้ดูนะคะว่าข้างนอกที่หน้าร้านจอยเนี่ยมันจะมีอะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปขออนุญาตเขาถ่ายให้ดูนะคะไม่รู้เข้ามาจากเมืองไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแบบนานมากที่ไม่ได้เห็นแบบนี้เนาะเขาก็จะมาประมาณปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงก่อนที่จะมีเทศกาลขึ้นเขาก็คือช่วงเทศกาลอีสเตอร์อะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละเขาก็จะมาขายของเผื่อมีคนขึ้นเขาต้องการซื้อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก่อนจะเปิดร้านเดี๋ยวทอดปอกเปี๊ยะไว้สัก10กว่าชิ้นเนาะซามูซ่าสัก3ชิ้นเดือนหน้าเดือนเมษาหวังว่าจะอากาศจะดีขึ้นจะร้อนขึ้นนะคะจะอุ่นขึ้นเดือนนี้ก็ปกตินะคะอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรแปลกสำหรับภาคเหนือก็จะเป็นอากาศประมาณแบบนี้แหละแต่แดดออกนะคะข้างนอกอะเวลาขายของไม่มีลูกค้ามันก็จะเหนื่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอ่ะใครจะว่าแบบอุ้ยอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรสบายสิอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ออกเลยค่ะI'm
ถือสินค้าดูพยับยะอาวัตถุสติลไลก์เดี๋ยวขอตรงนั้นอาส่งเชื่อมันไม่เอสก็จะเป็นส่วนชิปส่วนของกูอุตุอินเดียนคัตเตอร์อ้าคัตเตอร์ดูสตูพีโกเป็นเล็กๆคุณกะทิโครนอ่ะวันลันช์วิลเกนบรูซคุกกะคูล่า Thank you Yes yes ขอบคุณค่ะฮันซินดักฮาเดลูกค้าเจ้าแรกเฮงเฮงเฮงปังปังปังรวยรวยรวยค่ะลืมไหนมาเทมานี่ค่ะทุกคนบรรยากาศข้างนอกวันนี้เขายังจัดร้านไม่เสร็จเลยจะเปิดร้านแล้วเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูวันจันทร์ได้ยอดขาย1เอ้ย 4,000 โครนประมาณ10,000กว่าบาทถือว่าน้อยมากเลยนะคะได้แต่ทุนคืนเมื่อวานเดือนหน้าช่วงต้นเดือนก็มีวันหยุดยาวอีกแล้วนะช่วงประมาณวันที่5เมษาหยุดยาวอีกประมาณ 4-5 วันนะทุกคนช่วงเทศกาลอีสเตอร์ช่วงเทศกาลไก่ไข่อะไรของเขาน่ะเขาก็จะหยุดกันจอยก็ปิดนะเพราะว่าคนเขาขึ้นเขาไปบ้านพักบนเขากันหมดจอยก็จะหยุดก็จะไปอยู่กับที่บ้านคุณลุงจะไปขับสกูตเตอร์ขึ้นเขาไปตกปลากันหวังว่าปีนี้จะอากาศดีเนาะปีที่แล้วได้ขึ้นเขาประมาณครั้งสองครั้งเองค่ะทุกคนไปขึ้นเขาอะลงทุนซื้อชุดสกูตเตอร์ใหม่นะปีที่แล้วแต่ไม่ได้ใช้เลยปีนี้หวังว่าจะได้ใช้ตกมาปีนี้พี่แฟงก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดี57แล้วเนาะทุกคนพี่แฟงอ่ะก็อยู่เข้าช่วงวัยชราวัยกลางคนเลยวัยกลางคนแล้วเนาะ57เนาะพี่แฟงก็เป็นอดๆแอดๆมาตลอดทั้งชีวิตแกเหนื่อยแทนนะแต่ก็จอยก็ให้กำลังใจแกเนาะบอกว่าไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่สบายก็รักษาไปไม่ต้องคิดว่าอุ๊ยทำไมฉันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าเออเราไม่สบายอ่ะไปคิดแต่กับโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะทำให้เราแย่ลงเนาะทุกคนมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจอยก็เลยบอกให้แกคิดบวกอ่ะไม่สบายก็ไปหาหมอรักษาเอากินยาเอาอะไรอย่างเงี้ยการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะไม่ต้องถูกหวยรวยเบอร์หรอกแค่สุขภาพแข็งแรงเจ็บเวลานอนก็นอนได้เวลากินก็กินได้ขอแค่นี้ก็พอเป็นเกี่ยวกับกระดูกกับอะไรด้วยพี่แฟงอะถ้าเกิดอากาศหนาวมากๆอะแกจะปวดข้อปวดอะไรไปหมดก็รักษากันไปหาหมอกินยาเอาหนาวเนี่ยจอยไม่ค่อยเป็นไรนะเพราะว่าจอยอัดวิตามินอะวิตามินเม็ดอะวิตามินซีวิตามินดีอะไรพวกเนี้ยจอยก็กินหมดนะถ้าอย่างนั้นไม่ไหวหรอกเรามายืนขายอย่างเงี้ยมันหนาวถ้าอากาศดีๆกลับบ้านไปก็จะพาน้องแจ็คกี้เดินจะได้ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพราะอยู่ในเนี้ยมันไม่ได้ไปไหนอะทุกคนมันก็เดินแค่เนี้ยมันไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเมื่อเช้าแดดออกอยู่นะตอนนี้ไม่มีแดดแล้วครึ้มอีกแล้วเหมือนหิมะจะตกเลย très beau le lot et tout ask et tout ask on a fait le son de voir le très fille de mon oh there you ask ha très beau le lot tu vas voilà très son neuf très content tu vas yeah
Tusinda. I'm feedback. Hades. Hi, hi. That's not chilling. Cash. Yeah. Du vill inte pröva biff grön curry idag? Jag kan gå pröva den. Ja, den där är lite stark och god. Ja, men perfekt. Idag trängde du inte den. Anbefaler inte. Ja, det är grejt. Tusen takk! Ha det! บรรยากาศการขายวันนี้ก็เงียบๆนะคะทุกคนลูกค้าก็เข้าไม่ได้เข้าพร้อมกันนะคะนานๆจะเข้าทีแต่ยอดขายวันนี้ก็ได้ 5,000 โครนค่ะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ